ครับในบทนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำแจกันนะครับก็โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วไปนะครับที่ผมเคยสั่งสอนไปแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นชิ้นงานใหม่ๆนะครับผมจะทำให้ดู2แบบนะครับเป็นแจกันแบบโปร่งแล้วก็แจกันแบบทึบนะครับเดี๋ยวก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของทำแจกันนะครับก็เริ่มมาเลยเดี๋ยวก็ผมจะเข้าไปที่ Simple Bud นะครับเราก็เลือกตัวรูปทรงสลักขึ้นมาชิ้นหนึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Sweep Profile TD นะครับอันนี้แล้วก็วางไปแล้วก็กด Edit นี่ครับแล้วก็ขยายมาขึ้นมาหน่อยทีนี้ต่อมาก็เข้าไปที่ Initialize นะครับแล้วก็ทำการปรับรูปทรงให้เป็นลักษณะของแจกันในฟังก์ชัน Initialize นี่ผมก็สอนไปหลายครั้งนะครับก็ถ้าจำไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปทบทวนดูนะครับแล้วก็ปรับรูปทรงให้เป็นลักษณะของแจกันแล้วก็ปรับให้มันแบนนะครับจากประมาณนี้ก็ได้จากประมาณนี้ทีเนี้ยได้แล้วแจกันต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ลวดลายกันนะครับในที่นี้ผมจะใช้หัวบัตรที่ผมหัวบัตรลายไทยที่ผมสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่บัตรแล้วก็เลือกโหลดบัตรแล้วก็เลือกหัวบัตรที่เราสร้างไว้นี่ครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆครับให้มันสวยงามแล้วก็ใช้หัวบัตรที่เราสร้างนะครับทำการประยุกต์ในส่วนของตัวชิ้นงานวันนี้ผมลองปรับให้มันลงไปอีกทีนี้ก็รวมช่วงตัวจากกันเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็มารวมช่วงปากจากกันจากประมาณนี้แยกไปอีกชิ้นงานนึงเลยเพื่อความไม่สับสนอย่างแรกก็คือเลือกไปที่ตัวจัดการที่ดูพิเคทมานะครับแล้วก็เลือก Make Polymat TD นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวโปรเจกต์เดิมนะครับแล้วก็เลือกแต่ส่งฐานแล้วก็ Make Polymat TD เหมือนกันแล้วเข้าไปอีกตัวโปรเจกต์หลักนะครับเลือกส่วนที่เป็นลวดลายแล้วก็ Make Polymat TD นะครับทำทุกตัวเลยครับยกเว้นตัวจัดการหลักนะครับทีเนี้ยเมคโปรไฟล์ต่อมาให้เลือกตัวนี้นะครับอยู่ในฟังก์ชันชับทูนะครับตัวเคอร์เซอร์ตัวที่2นี่นะครับอันนี้เคยสอนไปแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็กดไลน์บล็อกนะครับประมาณนี้พอแล้วลองพรีวิวมันอีกทีนะครับทีเนี้ยมันก็จะไม่เห็นละแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเลเทหน่อยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนดีกว่าก็เข้าไปที่บลัดนะครับแล้วก็เลือกออโต้มาร์กิ้งแล้วก็เลือกมาร์กเฟดมาร์กอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูได้
ทีเนี้ยมันยังไม่ยึกยือแล้วเมื่อกี้ผมลืมดูคือมันเป็นฟังก์ชันที่ทำงานกับวัตถุผิวบางนะครับมันก็เลยดึงส่วนด้านนอกไปด้วยทีนี้ลองมาพรีวิวกันอีกทีทีเนี้ยได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะรวมอันนี้เข้าไปด้วยดีกว่านี่ครับ